มาตรการชิมช็อปใช้เฟส2จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2562นี้โดยต้องรอมติจากที่ประชุมครม.วันที่22ตุลานี้ก่อนนะครับแนวทางจะมีการเพิ่มแคชแบ็กจาก 4,500 เป็น 6,000 บาทนะฮะและจะให้สิทธิ์ประชาชนสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า5ล้านคนผู้ที่สมัครในเฟส1ไปแล้วจะสามารถสมัครซ้ำในเฟส2ได้และจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการลงทะเบียนให้มาลงในช่วงกลางวันแทนนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้ารักก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ